สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นในรูปแบบของสเต็กนะคะสเต็กเป็นโครงสร้างข้อมูลรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีลักษณะข้อมูลเป็นในการลักษณะวางทับๆกันนักศึกษาดูเจ้ามดเนี่ยค่ะกำลังยกน้ำตาลเพื่อที่จะวางซ้อนๆกันขึ้นไปนะคะข้อมูลตัวแรกเป็นข้อมูลที่อยู่ด้านล่างสุดด้านล่างสุดนะคะของสเต็กและข้อมูลตัวบนสุดตัวสุดท้ายตัวบนสุดเนี่ยค่ะจะเป็นข้อมูลที่อยู่บนสุดทีนี้เรามาดูความหมายของสเต็กกันก่อนนะคะอันนี้ครูเปรียบเทียบให้ดูนะคะในเรื่องของสเต็กนะคะอันนี้เป็นสเต็กปลาเห็นแล้วหิวเลยเนาะอันนี้คือสเต็กเราไม่ได้เรียนเรื่องสเต็กนี้นะคะแต่เราจะเรียนเรื่องสเต็กอันนี้นะคะสเต็กถือเป็นโครงสร้างข้อมูลการเก็บรูปแบบลำดับข้อมูลที่มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเข้าที่หลังออกก่อน last in first out หรือที่เรียกว่า LIFO นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เข้ามาในการทำงานของ STEX นะคะการทำงานของ STEX นะคะอย่างที่ครูเกริ่นไปทีแรกก็คืองานที่เข้ามาก่อนกล่องสีเขียวเนี่ยค่ะเข้ามาก่อนกล่องสีแดงใบนี้มีเข้ามาที่หลังการทำงานของสเต็กเนี่ยจะเป็นการทำงานที่เข้าที่หลังแต่ออกก่อนนักศึกษาว่ากล่องใดที่ออกก่อนกล่องที่ออกก่อนก็คือกล่องสีแดงและกล่องที่ออกเป็นกล่องสุดท้ายเลยก็คือกล่องสีเขียวนะคะการจัดการกับสเต็กนะคะก็มีรูปแบบใช้รูปแบบของพอยเตอร์ที่มีการนำข้อมูลเข้าหรือการนำข้อมูลออกจะกระทำที่ปลายข้างเดียวของสเต็กปลายข้างนั้นเรียกว่าท็อปสเต็กซึ่งท็อปสเต็กจะเป็นตัวชี้สมาชิกตัวสุดท้ายของสเต็กโดยทั่วไปแล้วนะคะโครงสร้างของสเต็กเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่2ส่วนก็คือตัวชี้สเต็กสเต็กพอยต์หรือ SPส่วนสมาชิกของสเต็กนะคะสมาชิกของสเต็กจะต้องเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันทั้งหมดนักศึกษาดูนะคะโครงสร้างทั้งสองโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างของสเต็กความแตกต่างของสองสเต็กนี้ก็คือสเต็กนี้มีพื้นที่ว่างแต่สเต็กนี้ไม่มีพื้นที่ว่างนักศึกษาดูตัวชี้โครงสร้างของสเต็กก็คือตัวท็อปเนี่ยจะเป็นตัวชี้โครงสร้างของสเต็กตัวท็อปจะทำหน้าที่ชี้ข้อมูลสุดท้ายที่อยู่ในโครงสร้างของสเต็กข้อมูลสุดท้ายของสเต็กนี้ก็คือ e ข้อมูลสุดท้ายของสเต็กนี้ก็คือ cนักศึกษาจะเห็นว่าถึงแม้ว่าสเต็กนี้จะมีพื้นที่ว่างอยู่แต่ท็อปจะไม่ไปชี้ตรงพื้นที่ว่างเนื่องจากท็อปจะทำหน้าที่ชี้ตัวสุดท้ายของชี้ที่ข้อมูลสุดท้ายของสเต็กนะคะทีนี้มาดูโอเปอเรชั่นของสเต็กนะคะพุชสเต็กหรือPushing คือการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในสเต็กนะคะ Put เพิ่มข้อมูลเข้าไปในสเต็ก Pop สเต็กหรือ Popping คือการนำข้อมูลออกจากสเต็กออก Put เข้า Pop ออกนะคะกระบวนการ Pushingนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าตัวใดเป็นตัวนำเข้าตัวใดเป็นตัวนำออกทีนี้เรามาดูกระบวนการ pushing บ้างนะคะการเพิ่มข้อมูลเข้าสเต็กเนี่ยก็หมายถึงการเพิ่มข้อมูลเข้าในสเต็กโดยให้ข้อมูลทับบนข้อมูลสุดท้ายในสเต็กข้อมูลจะเ
เพิ่มเข้าสเต็กได้เรื่อยๆจนกว่าสเต็กจะเต็มความหมายของสเต็กเต็มก็คือท็อปของสเต็กจะชี้ที่ตำแหน่งสุดท้ายของสเต็กสเต็กนะคะเมื่อเรากำหนดพื้นที่ของสเต็กเท่ากับ n ถ้าสเต็กว่างจะมีค่าเป็น0ถ้าสเต็กเต็มเนี่ยจะมีค่าเป็น nสามารถอธิบายได้ว่าถ้าสเต็กเนี้ยนะคะถูกทำการจองพื้นที่ไว้ n ตัวโดยสามารถบรรจุสมาชิกได้ n ตัวเมื่อสเต็กว่างค่าท็อปเป็น0ถ้าสเต็กว่างจะมีค่าท็อปเป็น0เมื่อสเต็กเต็มค่าท็อปก็จะเท่ากับ n เมื่อท็อปชี้ที่ n ไม่สามารถพุทข้อมูลเข้าสเต็กได้อีกนั่นก็คือว่าถ้าท็อปชี้ที่จำนวนสเต็กที่จำนวน n แล้วนะคะก็คือว่าถ้าสเต็กนั้นเต็มแล้วอะค่ะเราก็จะไม่สามารถนำข้อมูลเข้าไปในสเต็กได้อีกดูรูปนี้นะคะดูจากรูปแรกนะคะรูปแรกทางนี้นะคะเป็นรูปสเต็กที่มีขนาดพื้นที่เท่ากับ1 2 3 4 5 5ตัวท็อปชี้ที่สเต็กด้านล่างสุดก็คือ5 5เป็นตัวแรกที่นำเข้ามาในสเต็กท็อปก็จะชี้ที่5พุทครั้งที่2นะคะคือ10ท็อปก็จะขยับมาชี้ที่10พุทครั้งที่3ท็อปชี้ที่12ก็คือเรานำค่า12เข้าไปในสเต็กท็อปชี้15ก็คือเรานำค่า15เข้าไปในท็อปนะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่ท็อปชี้ที่สเต็กจำนวน n แล้วเนี่ยนั่นแปลว่าเราจะไม่สามารถพุทข้อมูลเข้าไปในสเต็กได้อีกนะคะนิยามของพุชชิ่งตรวจสอบค่าท็อปของสเต็กว่าเท่ากับค่าสูงสุดของสเต็กหรือไม่ถ้าหากค่าท็อปของสเต็กเท่ากับค่าสูงสุดของสเต็กแสดงว่าข้อมูลในสเต็กไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าสู่สเต็กได้และถ้าท็อปของสเต็กไม่เท่ากับค่าสูงสุดของสเต็กให้เพิ่มตำแหน่งตัวชี้ของท็อปขึ้นอีก1ตำแหน่งนำข้อมูลที่ต้องการเก็บลงยังตำแหน่งที่ต้องการชี้ท็อปอันนี้คือนิยามของพุชชิ่งนะคะกระบวนการป๊อปปิ้งนะคะกระบวนการป๊อปปิ้งนะคะป๊อปปิ้งก็คือการนำข้อมูลนะคะออกจากสเต็กหมายถึงการนำข้อมูลที่อยู่บนสุดของสเต็กหรือที่ชี้ด้วยท็อปจากสเต็กจะสามารถนำข้อมูลออกจากสเต็กได้เรื่อยๆจนกว่าสเต็กจะว่างหมายความว่าสเต็กความหมายของสเต็กว่างก็คือท็อปของสเต็กที่ชี้0ไม่มีข้อมูลใดๆอยู่ในสเต็กนั่นเองนะคะทีนี้นักศึกษาดูนะคะสเต็กตัวแรกนะคะมี a b c d e อยู่อันนี้ถือว่าข้อมูลในกระบวนการของสเต็กเนี่ยเต็มแต่อันนี้นะคะค่าท็อปที่ชี้เป็น0เพราะว่าไม่มีข้อมูลใดๆอยู่ในสเต็กเลยมาดูนิยามการป๊อปปิ้งนะคะนิยามการป๊อปปิ้งอันแรกก็คือการตรวจสอบค่าท็อปของสเต็กว่าเท่ากับ0หรือไม่ถ้าหากค่าท็อปเท่ากับ0แสดงว่าสเต็กไม่ว่างไม่สามารถนำข้อมูลออกจากสเต็กได้ถ้าหากค่าท็อปไม่เท่ากับ0ให้เอาข้อมูลที่ตำแหน่งของท็อปชี้อยู่ออกลดค่าตัวชี้ของท็อปลงอีก1ตำแหน่งเป็นตำแหน่งถัดลงมาอันนี้นะคะทั้ง3ข้อเนี่ยก็คือนิยามของป๊อปปิ้งนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างการป๊อปสเต็กดูบ้างก่อนที่จะไปดูตัวอย่างนะคะครูขอพูดถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสเต็กก่อนนะคะข้อผิดพลาดอันแรกนะคะคือสเต็กโอเวอร์โหลดคือโอ้ยโทษค่ะ
ทีนี้มาฟังกันต่อนะคะจากเมื่อกี้นี้นะคะเรามาดูข้อผิดพลาดของที่เกิดขึ้นในสเต็กนะคะอันแรกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสเต็กเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อก็คือการเกิดสเต็ก overfollow กับสเต็ก underfollow สเต็ก overfollow การเกิดสเต็กกรณีที่จะพุชสมาชิกเข้าไปยังสเต็กที่เต็มแล้วนะคะสเต็ก underfollow การเกิดเหตุการณ์ที่จะป๊อปสมาชิกออกจากสเต็กที่ว่างนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องมือที่ใช้สร้างสเต็กกันบ้างเครื่องมือที่ใช้สร้างสเต็กโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2เครื่องมือด้วยกันเครื่องมือแรกก็คือ array เครื่องมือที่2ก็คือโครงสร้างแบบ link listเป็นโครงสร้างของ Linked List เนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูการสร้างสเต็กใน2วิธีนี้นะคะวิธีแรกก็คือการสร้างสเต็กด้วยวิธีการของLinked List ก่อนละกันนะคะแล้วค่อยไปพูดในเรื่องของการสร้างสเต็กด้วยโครงสร้างของ Array นะคะการสร้างสเต็กด้วยโครงสร้างของ Linked List นะคะก็จะเป็นการสร้างสเต็กเพื่อเก็บข้อมูลจำเป็นต้องดึงความสามารถของ Linked List มาใช้โดยเนื่องจากความแตกต่างของความยืดหยุ่นในการทำงานการสร้างสเต็กด้วยโครงสร้างของ Linked List ไม่จำเป็นต้องตรวจว่าสเต็กเต็มหรือไม่แต่ตรวจเพียงว่าสเต็กว่างหรือเปล่าเท่านั้นนะคะนักศึกษาจะต้องแยกความแตกต่างของการทำงานของโครงสร้างแต่ละโครงสร้างให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Array, Queue, Linked List และ Stack นะคะนักศึกษาจะต้องแยกความหมายและการกระทำของโครงสร้างทั้ง3รูปแบบนี้ให้ได้นะคะการสร้างสเต็กด้วยโครงสร้างของ Array นะคะข้อตกลงก็คือกำหนดให้จำนวนของข้อมูลสูงสุดคือ n ทั้งนี้เพราะว่าการกำหนด Array จะต้องระบุจำนวนข้อมูลสูงสุดที่จะเก็บลงใน Array ข้อตกลงนะคะในการสร้างของสเต็กที่จะสร้างด้วย Array ก็คือเราจะต้องกำหนดจำนวนข้อมูลสูงสุดไว้ก่อนกำหนดให้ท็อปแทนจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในสเต็กทั้ง2ข้อนี้นะคะคือข้อกำหนดของโครงสร้างแบบ Array นะคะทีนี้เรามาดูการนำสเต็กไปใช้งานนะคะแต่ถ้านักศึกษาอยากดูรายละเอียดกับการเขียนโปรแกรมนะคะนักศึกษาศึกษาได้เอกสารบทที่4นะคะเรื่องโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นเรื่อง Stack นะคะที่ครูได้โพสต์เอาไว้ในกลุ่มนะคะให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในนั้นนะคะการนำ Stack ไปใช้งานนะคะโครงสร้างการเก็บข้อมูลแบบ Stack สามารถนำไปใช้ในการแปลงข้อมูลแบบ Infix ให้เป็น Postfix โดยการนำโครงสร้าง Stack มาเก็บเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์และวงเล็บเปิดของข้อมูล Infixเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ postfix นักศึกษาลองดูนะคะกล่องข้อความทั้ง2กล่องเนี้ยอันไหนเป็น infix อันไหนเป็น postfix นะคะลองดูนะคะว่าอันไหนใช่นักศึกษาลองเดาดูก่อนนะคะก่อนที่ครูจะเฉลยว่าอันไหนคือ infix อันไหนคือ postfix นะคะ infixก็คือข้อมูลที่เราทำไมคะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วๆไปก็คือการ a บวก b บวก c แต่ถ้าเป็น postfix ก็คือจะเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เขียนโปรแกรมกันนั่นก็คือ a b c แล้วก็บวกบวกนะคะมาดูเฉลยกันนี่คือ infix และอันนี้ก็คือ postfix นะคะคำศัพท์ต่างๆในการแปลงนิพจน์นะคะในการแปลงนิพจน์เนี่ยก็จะมีคำศัพท์ต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะอันแรกก็คือ operator operator ก็คือเครื่องหมายตัวกระทำทาง
ตัวกับทำการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารเลขยกกำลังทั้งหลายแหละอันที่2นะคะโอเปอแรนด์นะคะก็คือข้อมูลตัวถูกกระทำทางคณิตศาสตร์1ถึง n a ถึง z นั่นเองนะคะนิพจน์ก็คือรูปแบบการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของโอเปอเรเตอร์อย่างน้อย1ตัวนะคะอันนี้ครูพิมพ์ผิดนะคะอย่างน้อย1ตัวและโอเปอแรนด์อย่างน้อย2ตัวทีนี้มาดูคำศัพท์กันนะคะinfix นะคะก็คือนิพจน์ที่มีโอเปอเรเตอร์อยู่ระหว่างโอเปอแรนด์เช่น a บวก b postfix ก็คือนิพจน์ที่มีโอเปอเรเตอร์อยู่ระหว่างโอเปอแรนด์เช่น a b บวก infix อย่าลืมนะคะว่า infix คือสิ่งข้อมูลที่เรามองเห็นกันทั่วไปก็คือ a บวก b a บวก c a คูณ b a คูณ7อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็น postfix นิพจน์ของ operator จะอยู่ระหว่าง operator ก็จะเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เป็น a บวก b ab บวกนะคะ prefix ก็เป็น operator อยู่ระหว่าง overland บวก ab 2ตัวนี้แตกต่างกันก็คือ a อยู่ข้างหน้า b อยู่ข้างหลัง postfix นะคะทั้ง prefix กับ postfix เนี่ยล้วนเป็นนิพจน์หรือว่าเป็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์มองเห็นทั้งสิ้นนะคะอันต่อไปนะคะ p6n คือลำดับความสำคัญของ operator ลำดับความสำคัญของ operator นะคะในการคำนวณคำศัพท์ต่างๆในนิพจน์หรือการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ก็จะมีลำดับความสำคัญก่อนว่าคอมพิวเตอร์จะอ่านหรือคำนวณข้อมูลใดก่อนหลังนะคะการเริ่มต้นการคำนวณเนี่ยจะคำนึงถึงความสำคัญของเครื่องหมายที่สำคัญมากกว่าก่อนถ้าหากไม่มีวงเล็บนำและเครื่องหมายใดที่มีความสำคัญเท่ากันก็จะเริ่มการคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะอันนี้ขอย้ำนะคะว่าการคำนวณเนี่ยจะคำนึงถึงความสำคัญของเครื่องหมายที่สำคัญมากกว่าก่อนถ้าหากไม่มีวงเล็บนำก็คือถ้านักศึกษากำหนดโจทย์เข้ามาแล้วแล้วผลปรากฏว่าโจทย์ของนักศึกษาเนี่ยไม่มีวงเล็บในการทำงานนะคะการทำงานก็จะเริ่มจากซ้ายไปขวานะคะเหมือนกับนักศึกษาอ่านโฟลว์ชาร์ตเราก็จะเริ่มอ่านจากซ้ายไปขวานะคะทีนี้มาดูลำดับการเริ่มต้นการคำนวณ นะคะอันดับ1ก็คือเครื่องหมายวงเล็บอันดับ2ก็คืออันเลขยกกำลังนะคะอันดับที่3ก็คือเครื่องหมายหารและเครื่องหมายคูณแต่ถ้าถามว่าอันดับที่3เนี่ยถ้ามันมีอยู่ในอันเดียวกันหรือบรรทัดเดียวกันเนี่ยจะทำยังไงก็อย่างที่บอกนะคะถ้าหารอยู่ทางซ้ายถ้ามันอยู่คู่กันหารกับคูณเราก็จะเลือกทำที่เครื่องหมายทางซ้ายก่อนแล้วถึงจะไปทำคูณอันดับที่4ก็คือลบและบวกเช่นเดิมค่ะเราจะมองถ้ามันอยู่คู่กันแบบนี้ในเมื่อลำดับความสำคัญมันเท่ากันเราจะมองจากเครื่องหมายที่อยู่ทางซ้ายก่อนถึงจะไปดูทางขวานะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์และการลำดับการคำนวณนะคะตัวอย่างที่1นะคะ a บวก b คูณ c a บวก b คูณ c นะคะนี้มาดูตรงเครื่องหมายในตัวอย่างที่1เนี่ยไม่มีวงเล็บนะคะเราก็เลยมาดูเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายที่สำคัญb กับคูโทษค่ะบวกกับคูณคูณมีความสำคัญในการคำนวณเป็นอันดับที่3เพราะฉะนั้นเราต้องทำ b คูณ c ก่อนเห็นไหมคะ b คูณ c ก่อนเมื่อได้ผลลัพธ์จาก b คูณ c แล้วเราถึงจะเอาผลลัพธ์นั้นไปบวกกับ a นะคะอันดับที่1ลำดับที่2ในการทำงานนะคะนี่มาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นี้จะมีวงเล็บนะคะ
เมื่อมีวงเล็บนะคะเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยจะเป็นลำดับการเริ่มต้นการคำนวณที่อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องทำในวงเล็บก่อนก็คือ a บวก b เราจะไม่ได้สนใจว่าเครื่องหมายบวกเนี่ยจะอยู่ลำดับที่4แต่เรามองแค่ว่ามันมีวงเล็บอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานในวงเล็บก่อนโดยไม่ได้สนใจว่าเครื่องหมายในวงเล็บนั้นน่ะคืออะไรนะคะเมื่อนำ a บวกกับ b ได้แล้วก็จะนำค่าผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณกับ c อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือลำดับการคำนวณ นะคะทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างที่3นักศึกษาจะเห็นว่าเรามีวงเล็บทั้งหมด2วงเล็บด้วยกันนะคะมีทั้งบวกและลบเราจะไม่ได้สนใจเครื่องหมายในวงเล็บนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มองตัว เครื่องหมายคูณตัวนี้นะคะเราจะมามองที่การทำงานด้านซ้ายมือสุดก่อนเนื่องจากว่าวงเล็บกับวงเล็บเป็นเครื่องหมายที่เริ่มต้นการคำนวณอันดับหนึ่งทั้งคู่แต่ถ้าเมื่อค่าเริ่มต้นหรือลำดับการคำนวณเนี่ยมันเท่ากันเราจะเริ่มมองจากทางด้านซ้ายก่อนโดยที่เราต้องทำการบวก a บวก b ก่อนนะคะแล้วก็ผักค่านั้นไว้แล้วก็มาทำการ c ลบ d แล้วถึงจะนำค่าในการนำผลลัพธ์ที่ได้จาก a บวก b มาคูณกับผลลัพธ์ที่ได้จาก c ลบ d นะคะอันนี้คือการทำงานเป็นลำดับที่การทำงานของพุชชิ่งนะคะสเต็กกับอันนี้เป็นการทำงานในรูปแบบการแปลงนิพจน์ของ infix นะคะให้เป็น postfix นะคะอันที่อย่างที่4นะคะ a บวก b คูณ c ลบ d นักศึกษาต้องดูก่อนนะคะว่า3เครื่องหมายเครื่องหมายในนี้เครื่องหมายใดมีความสำคัญเป็นอันดับ1หารกับบวกโทษค่ะคูณกับบวกคูณมีความสำคัญมาก่อนต่อไปเป็นเครื่องหมายลบลบกับคูณก็คูณก็มีความสำคัญลำดับ3ลบยังมีความสำคัญเป็นลำดับ4ดังนั้นเราต้องเอา b คูณกับ c ก่อนนะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้จาก b คูณ c ไปบวกกับ a หลังจากนั้นได้ผลลัพธ์แล้วถึงจะนำไปลบกับ d นะคะจะถือว่าการคำนวณการทางนิพจน์นะคะถ้านักศึกษาไม่เข้าใจลองแทนค่าเข้าไปแล้วก็ลองบวกอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของลำโทษค่ะจะขอเปิดสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะตัวอย่างในการแปลงนิพจน์ infix เป็น postfix นะคะนี่เป็นตารางนะคะก็คือจะมีตารางอยู่ทั้งหมด infix หรือว่า stack ตัวนี้นะคะจะมีข้อมูลทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะนิพจน์แรกที่ครูยกตัวอย่างให้ทำก็คือ a บวก b นะคะคูณด้วย c ลบ d นักศึกษาว่าเราต้องทำอะไรก่อนนะคะตัวแรกคือเรานำค่า a เข้ามาก่อนดูว่าสเต็กว่างไหมสเต็กว่างจากนั้นนิพจน์ผลลัพธ์ที่ได้เข้าไปก็คือจะเป็น a หลังจากนั้นเรานำค่าบวกเข้ามาสเต็กก็จะได้เป็นบวกA. หลังจากนั้นเรานำค่า b เข้ามาแล้วก็นำเครื่องหมายบวกเข้ามาก็จะได้เป็น ab หลังจากนั้นนำเครื่องหมายคูณเข้ามาก็จะได้เป็นบวกกับยกกับบวกกับคูณนะคะก็จะได้เป็น ab หลังจากนั้นเรานำ c เข้ามาก็จะได้เป็นบวกกับคูณนะคะก็จะได้เป็น a b c
ครั้งที่6ค่ะนำเครื่องหมายลบเข้ามาก็ได้เป็นเครื่องหมายลบในสเต็กก็จะได้เป็น a b c คูณและบวกแล้วก็บวกนะคะนำ d เข้ามาลบเข้ามาก็จะได้เป็น a b c คูณบวก d ทีนี้ค่าที่จะนำเข้ามาหมดละตัวนี้ก็จะเป็นค่าว่างผลลัพธ์ก็จะได้คือ a b c คูณบวก d แล้วก็ลบอันนี้เป็นการแปลงนิพจน์ infix เป็น postfix ก็คือแปลงจากข้อมูลที่เรามองเห็นทั่วๆไปให้เป็นการเขียนโปรแกรมทางภาษาคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อครูให้โจทย์ไปแล้วนักศึกษานำข้อมูลเข้าตารางเนี่ยเข้ามาทีละตัวนะคะเพื่อป้องกันความงงนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนการหาผลลัพธ์จากนิพจน์ของ postfix นะคะอันนี้เราจะให้พิจารณาจากโอเปอเรเตอร์ตามลำดับเรียงจากซ้ายไปขวาทีละตัวให้นำโอเปอแรนด์ทีละ2ตัวที่อยู่หน้าโอเปอเรเตอร์ที่เจอมาทำการกระทำตามโอเปอเรเตอร์นั้นๆ นะคะตัวอย่างเช่นกำหนดค่าให้ a เท่ากับ2 b เท่ากับ3 c เท่ากับ4 d เท่ากับ2 e เท่ากับ3 f เท่ากับ4 g เท่ากับ5 h เท่ากับ2นะคะจากนิพจน์นะคะจดนะคะจงหาผลลัพธ์จากนิพจน์ postfix a b บวก4ลบนะคะ a บวก b เท่ากับอะไรนักศึกษาดู a เท่ากับ2บวกด้วย b เท่ากับ3เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ2บวก3เท่ากับ5นักศึกษาดูนะคะว่าเราเรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวานะคะ2บวก b บวก a บวกขอโทษค่ะ a บวก b นะคะ a บวก b เท่ากับ5จากนั้นนะคะให้นำอะไรคะ c เข้ามาอะไรที่นำ5ค่ะ นำ5ค่า5ตรงนี้ค่ะที่ได้มาใส่ตรงนี้ค่ะมาลบกับ4ก็จะได้เท่ากับ5ลบ4เท่ากับ1อันนี้คือคำตอบของผลลัพธ์นี้นะคะเครื่องหมายตกกระจายก็คือคำตอบที่ทำไมคะที่เราต้องหาแล้วเราก็นำคำตอบที่เราได้เนี่ยมาทำการกระทำในขั้นที่2 a เท่ากับ2บวก3เท่ากับ5นำ5ตัวนี้นะคะมาลบกัน4ก็คือตัว4ตัวนี้นะคะจะได้เท่ากับ1นักศึกษาอย่าลืมว่าทำไมถึงจะต้องแปลงค่า post infix ให้เป็น postfix นะคะ infix ก็คือค่าที่เรามองเห็นกันทั่วๆไปนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือที่เราเขียนการคำนวณกันนะคะแต่ postfix นะคะก็คือค่าที่ในคอมพิวที่ใช้ในการคำนวณในคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้มาดู stakes นะคะกับการหาผลลัพธ์จากนิพจน์ postfix นะคะอันนี้นะคะการหาผลลัพธ์จากนิพจน์ postfix 5 6 2หารด้วย4คูณบวก8ลบนิพจน์จาก infix 5 บวก 6 หาร 2 คูณด้วย 4 ลบ 8 ซึ่งหากการคำนวณผลลัพธ์เราต้องได้เท่ากับข้าวแต่หากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยสติ๊กเข้ามาช่วยได้วิธีดังนี้นะคะก็คือถ้านักศึกษาคำนวณด้วยตาเปล่าแต่ infix นะคะคำตอบก็จะได้ขอโทษค่ะถ้านักศึกษาคำนวณด้วยกระดาษหรือคำนวณด้วยจากความคิดนักศึกษาเองจะได้9นะคะแต่ถ้าเป็น postfix คำนวณด้วยวิธี postfix เนี่ยจะเป็นคำนวณจากคอมพิวเตอร์จะทำได้วิธีนี้ค่ะ5โทเค็นแรกที่ค้นหาได้ก็คือ5นะคะถ้ามองในข้อมูลของสเต็กเรานำ5เข้ามาไว้ในสเต็กแล้วเป็นค่าแรกนะคะเราพุท5เข้าสเต็ก
นะคะอันต่อไปค่ะ6แล้วพุท6เข้าไปในสเต็กต่อไปค่ะแล้วพุท2เข้าไปในสเต็กต่อไปค่ะเรานำเครื่องหมายหารเข้าไปในสเต็กค่ะนะคะแต่ว่าที่เรานำค่าเข้าไปเนี่ยมันจะทำการคำนวณเลยนะคะว่า6หาร2ได้เท่าไหร่นะคะก็เป็นพุท2พอบ6หาผลลัพธ์ได้เท่ากับ2 6หาร2เท่ากับ3สิ่งที่เราพุทเข้าไปก็คือ3นั่นเองนะคะก็คือจะทำการคำนวณด้วยการ6หาร2ได้เท่าไหร่สิ่งที่เราจะพุทเข้าไปในสเต็กก็คือ3นะคะต่อไปนะคะเราใช้เราค้นเจอโทเค็นที่4เราก็จะนำ4พุทเข้าไปในสเต็กนะคะต่อไปเราค้นหาเจอเครื่องหมายดอกจันนะคะเราก็จะทำการคำนวณ3คูณ4สิ่งที่เราพุทเข้าไปก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ12เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพุทเข้าไปในสเต็กก็คือ12เราค้นเจอนะคะโทเค็นค้นเจอเครื่องหมายคูณเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เราพุทเข้าไปนะคะก็คือ3คูณ4แต่ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่สิ่งที่เราพุทเข้าไปในสเต็กก็คือ12ต่อไปโทเค็นที่ค้นเจอก็คือเครื่องหมายบวกนะคะห้าบวก12เท่ากับ17เราพุท12ป๊อป5พุท12ป๊อป5นะคะหาผลลัพธ์12บวก5เท่ากับ17สิ่งที่เราพุทเข้าไปในสเต็กก็คือ17โทเค็นต่อไปที่เราค้นหาเจอก็คือ8นะคะเราพุท8เข้าไปในสเต็กตอนนี้เราพุทแปดเข้าไปในสเต็กนะคะแล้วก็โทเค็นต่อไปที่เราหาเจอก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะพุทแปดป๊อป17หาผลลัพธ์เท่ากับ17ลบ8เท่ากับ9นะคะอันนี้ก็คือ9เนี่ยนะคะคือสิ่งที่เราจะพุทเข้าไปในสเต็กตรงกับทำไมคะการหาสเต็กinput infix กับ postfix จะต้องตรงกันก็คือไม่ว่าเราจะหาด้วยตาเปล่าเราจะหาด้วยตัวเราเองนะคะหรือเราจะหาจากคอมพิวเตอร์ก็จะต้องทำไมคะตรงกันนักศึกษาต้องไม่ทำความเข้าใจความหมายของว่า put กับ pop ด้วยนะคะจากที่ครูอธิบายไว้ตอนแรกว่า put กับ pop คืออะไรนะคะเมื่อหาได้แล้วนะคะก็จะจบนิพจน์สิ่งที่ทำไมคะได้คำตอบของสเต็กนี้ก็คือ9ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือค่าที่อยู่บนสุดของสเต็กก็คือ9นั่นเองนะคะจบแล้วค่ะก็อย่าลืมไปอ่านทบทวนนะคะในเรื่องของสเต็กนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะอ้อแบบบทที่4มีแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะคะนักศึกษาลองไปทำดูนะคะเปรียบเทียบระหว่าง infix กับ postfix ให้ถูกนะคะ pop คืออะไร put คืออะไรลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านทบทวนรายละเอียดนะคะจากเอกสารที่ครูโพสต์ไว้ให้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ